สูตรเด็ดพิชิตตีนกาแบบง่ายๆที่คุณทำได้ที่บ้านครับสวัสดีครับหลายๆคนมีปัญหาเรื่องตีนกาโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีวันนี้เราจะพาทุกคนไปรักษาริ้วรอยปัญหาตีนกาแบบธรรมชาติแบบง่ายๆและจะทำให้ตีนกาไม่กลับมาเยี่ยมเยียนใบหน้าของคุณอีกแบบง่ายๆครับไปรู้จักกันเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาก่อนเลยครับวิธีการรักษาก็ง่ายครับให้คุณใช้เนื้อมะละกอสุกนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับกล้วยบดละเอียด1ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันครับนำ3ส่วนผสมมาผสมคนให้เข้าเนื้อกันหลังจากนั้นก็นำมาทาบริเวณที่มีริ้วรอยรอบปากขอบปากตรงนี้แล้วก็หางตาตรงที่มีริ้วรอยตีนกาบริเวณหน้าผากก็ได้นะครับทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกครับทำแบบนี้ต่อเนื่องกันเป็นประจำใช้เวลาไม่นานครับประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและแตกต่างครับและทำให้ริ้วรอยตีนกาของคุณจางลงและหายลงไปแบบง่ายๆกันเลยทีเดียว2ครับการดูแลผิวหน้าคุณไม่มีริ้วรอยตีนกากลับขึ้นมาคืนนั่นคือการล้างหน้าครับการล้างหน้าแบบปกติไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับการล้างหน้าที่ดีคุณควรจะล้างหน้าด้วยน้ำอุณหภูมิปกติแล้วใช้น้ำสะอาดล้างเท่านั้นแต่ถ้าคุณแต่งหน้าก็ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องล้างเครื่องสำอางช่วยได้นะครับมันจะสามารถช่วยจัดการปัญหาเรื่องริ้วรอยตีนกาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว3ครับพยายามลดงดบุหรี่เหล้าสุราและลดความเครียดครับวิธีนี้เป็นวิธีการแบบง่ายครับที่ทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นขาวกระจ่างใสและผิวหน้าของคุณจะได้รับคอลลาเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับว่าริ้วรอยตีนกาก็จะไม่กล้ามาเยี่ยมเยียนคุณอย่างแน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความรู้ในครั้งนี้ถ้าหากคุณชอบคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ